สวัสดีครับทมได้เวลาที่เราจะทำนาแล้วครับวันนี้แอดมินก็มาไถนานะครับก็พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ประมาณ3ไร่นะครับ3ไร่เราก็เอารถไถเดินตามมาไถนะครับเพราะว่าเราไม่มีรถไถแบบนั่งขับเราไม่มีเงินที่จะมาซื้อนะครับเรามีแบบเดินตามเราก็ไถแบบเดินตาม3ไร่หาไถกับพ่อนะครับมันใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับไม่นานนะครับเนี่ยก็ยังจำได้สมัยเด็กๆนะครับสมัยเด็กๆก็จะไถประจำอยู่ครับผมพอโตมารู้สึกว่าไม่ค่อยได้ไถหรือว่าเราขี้เกียจก็ไม่รู้นะครับตอนนี้ก็จะไถ2รอบนะครับไถ2รอบนะฮะรอบแรกก็ไถดะก่อนให้มันตากหญ้าตากอะไรก่อนนะครับนี่ก็พ่อหวานไปแล้วนะครับหวานไปแล้วก็ไถกลับนะครับท่านผู้ชมครับถ้าหวานข้าวไปแล้วสักพักข้าวงอกถ้าเจอฝนตกข้าวเราก็จะสวยเลยนะครับก็มันต้องมาลุ้นกับฤดูกาลนะครับเพราะว่าฤดูกาลมันไม่แน่นอนนะครับทำนานะครับเราไม่มีระบบน้ำชลประทานนะครับฉะนั้นเราเวลาทำนาเราต้องดูฟ้าฝนให้ดีนะครับดูฟ้าฝนให้ดีเห็นว่าปีนี้ปรากฏการณ์อะไรโฮโรฮิโยหรือเปล่าครับเขาบอกว่ามันจะแล้งนะครับนะฮะต้องเตรียมตัวให้ดีนะครับใครมีโซลาร์เซลล์ต้องสำรองน้ำไว้ให้ดีนะครับในการที่จะเตรียมฤดูการทำนานะครับบางคนมีที่นาเยอะแต่เสียดายไม่กล้าที่จะขุดสระนะครับพอเจอผลกระทบภัยแล้งนะครับก็เจอปัญหานะครับนั้นผมแนะนำว่าถ้าใครมีที่นาเยอะนะครับ1อย่างน้อยต้องมีสระจะขุดยังไงครับสระต้องขุดให้ลึก3เมตรขึ้นไปนะครับผม3เมตรขึ้นไปมันจะเก็บน้ำได้นะครับปีหนึ่งถ้าเราขุดแค่3เมตรน้ำระเหยออกหมดเลยนะครับเก็บน้ำไม่อยู่นะครับต้อง4เมตร5เมตร6เมตรประมาณนี้จะเก็บน้ำได้อยู่นะครับเนี่ยก็เป็นกำลังใจกับทุกคนนะครับได้ข่าวว่าปีนี้ข้าวถูกนะเอ้ยได้ข่าวว่าปีนี้ปุ๋ยถูกนะครับปุ๋ยถุงละ800บาทหรือเปล่ายูเรียนะครับได้ข่าวมาแว่วๆนะครับถูกกว่าปีที่แล้วเยอะเหมือนกันนะครับเนาะก็ถือว่าเป็นนิดใหม่อันดีนะครับผมนะฮะก็รอลุ้นกันต่อไปนะครับว่าข้าวจะเป็นยังไงนะครับรอลุ้นกับรัฐบาลขึ้นใหม่นะครับว่าข้าวจะราคาดีหรือไม่นะครับเนาะระบบช่วยเหลือเกษตรกรจะยังอยู่ต่อหรือไม่นะครับระบบประกันรายได้ต่างๆนะครับรอลุ้นต่อไปนะครับเพราะว่าเกษตรกรทุกวันนี้นะครับเกษตรกรที่ทำนาได้กำไรยอดรัฐบาลช่วยนะครับถ้ารัฐบาลไม่ช่วยบอกว่าขาดทุนแน่นอนนะครับเพราะว่าต้นทุนทุกอย่างมันสูงหมดเลยนะครับไม่ว่าจะข้าวหวานข้าวเกี๊ยวข้าวอะไรสูงหมดนะครับแพงหมดแล้วบางคนทำนาหวานรอบเดียวไม่พอนะต้องหวานที่สองรอบนะครับต้นทุนเยอะมากเลยนะครับก็ถือว่านะครับนี่ครับสันหลังของชาติชาวนานะครับเราไม่สามารถกำหนดราคาได้นะครับต้องไปขายที่โรงสีนะครับจะมีอีกไม่กี่คนนะครับส่วนน้อยที่จะมาสีข้าวขายเองนะครับทำตลาดเองส่วนน้อยมากนะครับผมแต่เกษตรกรส่วนใหญ่คือแบบต้องขึ้นอยู่กับโรงสีเขาให้ราคาเท่าไหร่ก็ตามนั้นซึ่งข้าวเราเป็นคนที่ผลิตเองนะครับแต่เราไม่สามารถที่กำหนดราคาข้าวได้นะครับมันก็แปลกดีเนาะแทนที่เราจะว่าตั้งได้ราคาข้าวเราเท่าไหร่นะครับก็สู้ๆครับที่ไหนเป็นไงกันบ้างก็ฝากแนะนำกันมานะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเกษตรเหมือนช้างนะครับผมเราก็จะนำเสนอสิ่งที่ดีๆนะครับผมของเราก็จะเป็นแบบทุกเรื่องเลยนะครับเรื่องราวเรื่องเกษตรการท่องเที่ยวกีฬาวัฒนธรรมท้องถิ่นต่างๆนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่มารับชมช่องเกษตรเหมือนช้างขอบคุณครับสวัสดีครับ